สวัสดีครับวันนี้กลับพบกับช่องสุภกินจะได้เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันนะครับวอลเลย์เอสโคลาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2021ถึง2022ครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับเป็นการแข่งขันในรอบชิงอันดับที่3และรอบชิงชนะเลิศและในวันนี้เราจะลุ้นครับว่าใครจะเป็นแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะครับประเภททีมชายและทีมหญิงฤดูกาล2021ถึง2022ครับเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงดูโปรแกรมกันเลยนะครับประเภททีมชายรอบชิงอันดับที่3โกซิตี้มอลเอเชียเกาะกูคาบาน่าพบนครราชสีมาคิวมิซีวีซีเวลา8นาฬิกานี่ครับอีกไม่ถึงอึดใจเดียวก็จะได้ชมในชิงอันดับที่3นะครับต่อไปนะครับประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศครับเวลา13นาฬิกา45นาทีไดมอนด์ฟู้ดฟายเชฟสปอร์ตครับพบพิษณุโลกวีซีและประเภททีมหญิงเวลา10นาฬิกา45นาทีนครราชสีมาคิวมิซีวีซีพบขอนแก่นสตาร์วีซีประเภททีมหญิงครับรอบชิงชนะเลิศครับเวลา17นาฬิกาสุพีนชลบุรีอีเทคพบไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสปอร์ตครับนี่ครับก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันสั้นๆนะครับรอบชิงอันดับที่3และรอบชิงชนะเลิศในวันนี้นะคือวันที่6มีนาคม2565ก็จะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับดูการถ่ายทอดสดก็คือนี่ครับดูฟรีทุกเครือข่ายที่แอปพลิเคชัน AIS Play นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยเดี๋ยวเราจะรอลุ้นรอเชียร์กันครับว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ในปีฤดูกาลนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ